สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงคำถามที่มีคนถามว่าฟังก์ชันการประหยัดข้อมูลอินเทอร์เน็ตหรือการประหยัดอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเป็นฟังก์ชันหนึ่งที่มีผมว่ามีทุกเครื่องนะเท่าที่ผ่านตามาเนี่ยนะควรจะเปิดไหมอันนี้เราอยู่ในเครื่องเรียวมี3ต้องบอกเลยว่าสรุปไปเลยก็แล้วกันบอกไม่ควรเปิดพี่อันนี้ไม่ควรเปิดคุณอาจจะมีความรู้สึกว่าโอ๊ยอยากจะประหยัดอินเทอร์เน็ตจำกัดจำเขี่ยผมแนะนำให้ซื้อแบบไม่อั้นดีกว่าพี่ซื้อแบบไม่อั้นไปเลยดีกว่าเพราะอะไรอันนี้ต้องคุยกันด้วยเหตุผลก็คือถ้าคุณเปิดเนี่ยไปเปิดตรงไหนก่อนดีกว่าปะและในเครื่องเรียวมี3ไปเปิดตรงไหนปกติฟังก์ชันการประหยัดอินเทอร์เน็ตประหยัดข้อมูล Data ข้อมูลอินเทอร์เน็ตอะไรแบบนี้เนี่ยนะที่มันเขียนแบบนี้เนี่ยคือเข้าสู่โหมดประหยัดข้อมูล Data ข้อมูลอินเทอร์เน็ตอะไรของคุณเนี่ยนะแนะนำว่ามันไม่ควรเปิดซึ่งปกติเนี่ยมันมักจะอยู่ในพวกเขาเรียกอะไรนะไอ้พวกตัวล้างขยะในเครื่องอะตัวดูแลระบบอะมักจะอยู่ในนั้นอันนี้ในเครื่อง Realme 3มันอยู่ตรงไหนอันนี้เราก็เข้าไปดูในตั้งค่าสินี่เข้ามาดูในตั้งค่าแล้วเราก็เข้าไปดูตรงนี่มาที่ผู้การพี่จ๋านี่โอเคซิมการ์ดข้อมูลเซลลูล่าของเขาเนี่ยนะแล้วก็เลื่อนลงไปข้างล่างให้สุดคุณก็จะเห็นนี่การประหยัดข้อมูลเห็นไหมมันเขียนอยู่นี่กดเข้าไปเนี่ยถ้าคุณอ่านดูดีๆเนี่ยเขาจะเขียนเลยนี่ว่าการเมื่อเปิดการใช้ข้อมูลแล้วเนี่ยแอปเบื้องหลังนี่จะไม่สามารถการใช้คือเมื่อเปิดฟังก์ชันนี้ขึ้นมาเนี่ยแอปพลิเคชันที่ทำงานอยู่เบื้องหลังเนี่ยมันก็จะไม่สามารถทำงานได้แล้วมันก็จะมีปัญหาอะไรตามมาคือผมเคยเปิดเอาง่ายๆเปิดแล้วเนี่ยมันรวนเขาบอกว่าส่วนอย่างหน้าจอแอปสามารถตัดตินโอ้นั่นแหละไม่รู้สิไม่รู้เขียนซะยาวเลยสรุปง่ายๆคือปิดแล้วเนี่ยเขาก็จะคิดว่าแอปไหนที่มันไม่จำเป็นต้องใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้เขาก็ปิดซึ่งมันก็ลวนนะพี่พูดง่ายๆเลยลวนผมเคยปิดแล้วคิดว่ามันคงดีนะให้มันใช้น้อยๆใช้คือหัดใช้น้อยใช้สอยอย่างประหยัดบ้างอินเทอร์เน็ตนะแอปนะอะไรเฮียนะคิดว่าอย่างนั้นเปิดขึ้นมาปั๊บไลน์มันไม่เด้งคือเปิดใช้งานป้าวรอดับหน้าจอทำงานไปเอ๊ะไม่มีใครไลน์มาเลยไม่ปกติมีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดก็ไปดูมันค่อยเด้งต้องเด้งต้องดังให้เราโอ้โหทำให้มันควรจะเรียลไทม์มันแล้วมันควรจะแบบออนอยู่ตลอดมันต้องติดต่อสื่อสารพี่ไปปิดมันได้ยังไงอะไรเงี้ยคือมันก็เจอปัญหาไอ้นั่นมันคิดว่าไม่ควรดิมันไม่คิดว่าไม่ควรเพราะฉะนั้นการประหยัดข้อมูลมือถือหรือข้อมูลอินเทอร์เน็ต Data เนี่ยก็ไม่แนะนำให้เปิดเพราะเปิดแล้วแอปมันมักจะรวนแล้วก็ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพมันก็จะไม่มีการแจ้งเตือนที่มันควรจะแจ้งเตือนหรือถ้าคุณคิดว่ามันไม่จำเป็นต้องเตือนก็ได้แค่มีโลกส่วนตัวสูงก็เอาพี่ก็เปิดขึ้นมาก็แล้วกันนะแต่เวลามีแอปพลิเคชันมันมีการติดต่อสื่อสารเช่นมีคนไลน์มาหาคุณมีคนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ชินมันก็จะมีปัญหาให้เห็นนะแต่ถ้าคุณชอบก็นี่ก็ฝากเอาไว้ก็คำถามก็ตอบว่าสำหรับผมคิดว่าไม่ควรเปิดนะเพราะผมมีอินเทอร์เน็ตแบบไม่จำกัดจำเขี่ยแบบคงที่ไม่อั้นก็เลยไม่ซีเรียสกับเรื่องนี้แต่ถ้าคุณคิดว่าคุณซีเรียสก็จะลองเล่นดูก็ได้นะแต่เล่นแล้วมันอาจจะสร้างปัญหาให้คุณไม่ใช่น้อยไปปิดแล้วมันก็ยังมีผลกระทบตามมาผมเคยปิดแล้วมันก็รวนอยู่อย่างนั้นน่ะโอ้โหรวนอยู่สักพักเลยต้องล้างขยะรีสตาร์ทล้างขยะปิดเปิดเครื่องอยู่สัก 3-4 เที่ยวกว่าจะหายแล้วก็ยังรู้สึกไม่สบายใจคางแคลงใจอยู่ว่าตกลงมันยังรวนอยู่หรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะแต่คุณจะลองดูก็ได้นะคุณอาจจะไม่เป็นก็ได้แต่ผมมาเจอเข้าไปเอาเข็ดขี้อ่อนขี้แก่เลยทีเดียวพอจบเลิกประมาณนี้แหละแล้วค่อยเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ